สวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่คือหนุ่ยทอล์กหนุ่ยโทนะครับแบร์ไตไลฟ์สดทันทีที่มีเรื่องคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้10นาฬิกาตรงนะครับเราจะพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเมืองแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยข่าวเศร้านิดนึงนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของคุณแชมป์สุภวัฒน์นะครับพีรานนท์นะครับเจ้าของเพลงนอนน้อยแล้วก็ปัจจุบันนี้ผลงานที่ประจักษ์ในแวดวง IT ก็คือ Head of Music บริษัทแอปพลิเคชันที่ทุกคนกำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือ TikTok นะครับคุณแชมป์สุภวัฒน์พีรานนท์เสียชีวิตเมื่อเช้าตรู่วันนี้เองนะครับด้วยอาการหัวใจวายนะครับก็เป็นหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็ทำให้ครอบครัวคนรักเพื่อนตลอดจนเพื่อนร่วมวงการนะครับสูญเสียและว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักนะครับซึ่งมีเรียกว่าความสดใสทุกครั้งที่ได้เจอนะครับผมเองก็ได้เจอคุณแชมป์บ่อยเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดหนุ่ยโชว์โซเชียลมีเดียคุณแชมป์ก็เดินทางมาดูด้วยนะครับแล้วก็ได้เจอกันล่าสุดที่โรงแรมปาร์คไฮแอทตรงเซ็นทรัลแอมบาซีเนี่ยก็ได้พบว่าคุณแชมป์ได้เข้ามารับตำแหน่งใหญ่เลยของบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชัน TikTok ในตำแหน่ง Head of Musicก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเพลงนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันชื่อดัง TikTok นี้นะครับฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับคนรักแล้วก็เพื่อนๆของคุณแชมป์ด้วยนะครับคุณแชมป์ก็เป็นผู้ที่มีความน่ารักสดใสเสมอเวลาที่ได้เจอกันนะครับในแวดวงนะครับแม้ไม่ได้พบปะกันส่วนตัวแต่ทุกครั้งที่ได้เจอก็มีความสดใสมีความสนุกสนานมีความบันเทิงกันทุกครั้งนะครับเป็นผู้ที่มอบเสียงเพลงให้กับวงการหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงของค่าย Love Is คุณบอยโกศิยพงษ์แล้วก็ร่วมงานเพลงกับคุณ PK ด้วยนะครับนามวงเซนนะที่เคยออกอัลบั้มยุคปี2000ต้นๆแต่ไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ผมขอกล่าวแสดงความเสียใจพร้อมให้ความปรารถนาดีกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากคุณแชมป์อายุเพียง40ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าในวัยเราเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วล่ะคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไขว่คว้าหาความสำเร็จในชีวิตมากเท่ากับการดูแลสุขภาพฉะนั้นเรื่อง work life balance หรือการรักษาความสมดุลของการทำงานและสุขภาพคงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับขอแสดงความเสียใจกับคุณแชมป์ด้วยมาณโอกาสนี้นะครับผู้ชมครับกลับมากับผมหนุ่ยพงษ์สุขนะครับก็ขอย้ำอีกทีนึงก่อนเข้าไปในวันนี้นะครับว่าชูการ์เท่ากับค่าเราน้ำตาลเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่เราแค่ไม่ได้เรียกมันว่าสารเสพติดแต่มันทำให้เราเสพติดรสชาติและทำให้เราอยากกินอีกการกินหวานมากๆโดยเฉพาะอาหารในปัจจุบันที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างชาไข่มุกนะครับก็ขอเว้นนะครับขอเว้นและเราก็เป็นชาติที่ทานข้าวนะเป็นหลักกันอยู่แล้วนะครับแป้งเวลาเราอมไว้นานๆไว้ในปากสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มหวานก็แปลว่าน้ำลายเอนไซม์สามารถจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้ฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับการบริโภคน้ำตาลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับเป็นความปรารถนาดีจากผมหนุ่ยพงษ์สุขผู้ที่ Hack for Health หรือทำการทดสอบทดลองกับตัวเองจนรู้แล้วว่า input แบบไหนถูกโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายมากนะครับเอาละครับเรามากันที่ประเด็นในวันนี้เลยนะครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งแบงก์งดจ่ายปันผลวันนี้เราตั้งคำถามว่าใครจะกระทบบ้างเป็นประกาศที่ออกมาเมื่อเย็นวันศุกร์นะครับทำให้เทขายกันไม่ทันความหมายคือหุ้นของธนาคารต่างๆที่มีคนลงทุนกันไว้นะครับคุณผู้ชมคงทราบดีเนาะว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยความหมายก็คือมีหุ้นที่วิ่งให้ซื้อให้ขายกันอยู่หลายเจ้าแหละนะครับถ้าเขาขึ้นว่าบมจก็ใช่เลยนะครับแล้วก็หุ้นธนาคารก็เป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะมั่นคงมีเสถียรภาพค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าการออกจดหมายฉบับนี้เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งให้ธนาคารพาณิชย์เสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อจะรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19ออกมาโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือคุณวิรชัยสันติประภพนะครับซึ่งเมื่ออ่านใจความต่างๆแล้วก็แปลว่าขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานปี2563รวมไปถึงการงดซื้อหุ้นคืนเพื่อให้ธนาคารรักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรับรองการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นแนวทางสอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารกลางหลายประเทศได้ดำเนินการแล้ว
อธิบายบทบาทนิดนึงครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเดี๋ยวเรามาฟังกันเพราะวันนี้เนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่จะมีบริการฝากถอนโอนจ่ายผมยังเข้าใจนะคุณไปแถวเทเวศเนี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งอยู่เนี่ยคุณไม่มีการเปิดบัญชีไม่มีการสมัครเพื่อจะฝากเงินถอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆแต่ถามว่าเขาทำอะไรกันตึกใหญ่โตเขามีหน้าที่ในการเป็นธนาคารกลางในการกำกับดูแลกิจการธนาคารทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าสังเกตจับตามองมอนิเตอร์ดูสัญญาณทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งแน่นอนแหละก็ต้องทำหน้าที่ได้อย่างดีมากๆจริงๆที่ผ่านมาผมก็ทึ่งในความสามารถของบุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับได้เคยมีโอกาสรับประทานอาหารกลางวันกับคุณวิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้วก็ทราบดีว่าเขาเหล่านี้มีความห่วงใยในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศมากโดยเฉพาะการเงินของประชาชนทำยังไงให้ประชาชนมีการเงินที่ดีมีสุขภาพทางการเงินที่จะสามารถชำระหนี้ได้นะครับสามารถจะผ่อนจ่ายได้ทุกสิ่งอย่างที่เคยสร้างเงื่อนไขทางการเงินไว้สามารถดำเนินต่อไปได้เรื่องของธนาคารไม่ได้อยากจะให้คนประหยัดนะครับเรื่องของธนาคารคืออยากให้คนมีวินัยทางการเงินนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดการประหยัดอดออมเป็นเรื่องนึงแต่วินัยทางการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเขาคงนโยบายเพื่อสามารถสร้างเสถียรภาพทางวินัยการเงินให้กับคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินต่างๆแต่หมายถึงประชาชนด้วยนะครับฉะนั้นผู้ว่าเองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าอีกหน่อยจะเป็นยังไงโน่นนี่นั่นนะครับในวันนี้พันกว่าท่านที่เข้ามาจะได้พบกับความเห็นซึ่งวันนี้ผมจะถามน้อยเพราะผมจะแค่เกริ่นเรียกท่านเข้ามาชมเท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยแขกรับเชิญของเราเราจะคุยเรื่องธนาคารเราต้องคุยกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามสร้างมาตรฐานทางการเงินใหม่ๆแล้วก็ให้ความรู้ในสังคมไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วครับฉายาของเขาถูกเรียกว่านักฆ่าธนาคารพบกันเลยกับคุณท็อปจีรายุจาก bitcup.com ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน่วยครับยินดีต้อนรับคุณท็อปอีกครั้งหนึ่งผมเกริ่นถูกต้องนะนักฆ่าธนาคารเรียกงี้ได้ไหมผมออกมาเตือนทุกคนในประเทศมากกว่าครับว่าเทรนด์ใหม่มาแล้วนี่นะครับคุณท็อปเองก็ทำธุรกิจด้านบล็อกเชนนะครับก็เป็นมาตรฐานทางด้านการเงินใหม่คือเอาจริงๆคือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็สามารถจะเอามาใช้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆได้แต่ว่าฝั่งคุณท็อปเองก็ออกมาให้ความกระจ่างกับสังคมหลายครั้งเอาเบื้องต้นคำถามแรกก่อนเลยการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาออกประกาศนี้ในเย็นวันศุกร์แล้วก็ทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มธนาคารไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ากลายเป็นว่าสั่งธนาคารพาณิชย์งดจ่ายปันผลอันนี้มันจะเกิดผลกระทบอะไรกับพวกเราบ้างในฐานะคนที่อยู่ในสังคมหรือคนที่ถือหุ้นธนาคารก็เป็นได้ครับเชิญเลยครับครับผมอยากจะเล่าbackground ภาพใหญ่ให้ทุกคนเข้าใจก่อนละกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผมกลับไปเช็คประวัติศาสตร์มาทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่ K-Bank เนี่ยเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์มา44ปีเนี่ยครับแต่เขาปันผลแทบจะทุกปีปันผลผมเห็นเดต้าไปถึง39ปีย้อนหลังเนี่ยเขาให้เงินปันผลทุกปียกเว้น2เหตุการณ์ที่ผ่านมาคือปี2008เขาไม่ได้ปันผลตอนปี2008ก็คือช่วงเกิด financial crisis ตอนนั้นแล้วก็ปี1997 Asian crisis ที่เกิดที่ประเทศไทยหลังจากนั้นตั้งแต่ปี1998ถึง2004เนี่ยเป็นช่วงที่แบงก์กสิกรไทยเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินปันผลแล้วอันนี้เรากำลังจะมีเป็นครั้งที่3ตั้งแต่เขาจ่ายปันผลมาทั้งหมด39ปีก็คือปี2020นะครับซึ่งสังเกตว่าทุกๆครั้งที่แบงก์เลิกไม่มีการจ่ายปันผลเนี่ยต้องก็คือเกิดไครซิสแล้วก็คือตอน1997 2008แล้วล่าสุดก็2020คือปีปัจจุบันนะครับเคแบงก์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาทั้งหมด44ปีแล้วที่ผ่านมาที่น่าสังเกตก็คือmarket cap เนี่ยมูลค่าตลาดของกสิกรไทยเนี่ยลดลงมาถึง 50% นะครับครึ่งหนึ่งเลยมูลค่าเนี่ยตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับแปลว่าต้นทุนหุ้นของหุ้นเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยมันลดลงมาถึงเท่าตัวครึ่งหนึ่งเลยนะครับหรือถ้าลองดูในหุ้นเนี่ยมันจะมี ratio นึงที่เรียกว่า P/BV นะครับ price per book value ratio อันนี้เนี่ยเหลือแค่ 0.56 เองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณจะไปซื้อหุ้นตอนนี้เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยเท่ากับคุณซื้อในต้นทุนของที่เขาจะไปเปิดแบงค์เนี่ยแค่ครึ่งเดียวเองแปลว่าถ้าคุณซื้อราคานี้เนี่ยเท่ากับคุณ
ถูกกว่าที่เจ้าของแบงก์ต้องมาสร้างตึกสร้างอะไรทุกอย่างเองถึงครึ่งหนึ่งนะครับนี่แค่ book value เองหรือปกติเนี่ยถ้าเท่าทุนคือ1 p/bv เท่ากับ1แต่ตอนนี้เหลือแค่ 0.56 นะครับแปลว่าถูกกว่าเจ้าของสร้างเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไปแล้วการปันผลเนี่ย4ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยของเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 1.5% ถึง 2.5% แต่ปีล่าสุดเนี่ยเงินปันผลมันวิ่งขึ้นไปถึง 5.23% นะครับแต่ที่ควรจะไฮไลท์คือไอ้มันจะมีเรชิโอหนึ่งทางหุ้นคือเรียกว่า D/DE ratio คือ debt to equity ratio อันนี้เนี่ยจะโชว์ว่าบริษัทหนึ่ง leverage มากแค่ไหนเอาใช้มีหนี้ใช่ไหมครับมากกว่า asset เท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันขึ้นไปถึง 7.46 เท่านะครับซึ่งปกติถ้าคุณเป็น Warren Buffett เขาจะแนะนำว่าเขาจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ D/E เนี่ยเกิน 0.5 แต่นี่ขึ้นไปถึง 7.46 แต่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าธุรกิจธนาคารไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปเพราะว่าเขาเอาเงินคนอื่นมาทำเงินใช้เงินคนอื่นเพราะฉะนั้น DE ก็อาจจะสูงกว่าธุรกิจทั่วไปซึ่งไม่ใช่แค่ K-Bank อย่างเดียวนะครับ SCB เนี่ยพอผมไปเช็คเนี่ยเข้าตลาดมา44ปีเหมือนกันพร้อมกับ K-Bank เลยแล้ว data ของการปันผลเนี่ยมันย้อนกลับไป39ปีเหมือนกันแล้วมี2ช่วงที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันคือปี2008นะครับปี2007ก่อนหน้านั้นปีนึงแล้วก็ปีตั้งแต่1997เกิด Asian Crisis ปุ๊บตั้งแต่1998ถึงปี2003เนี่ย SCB ไม่จ่ายเงินปันผลเทรนด์เดียวกับ K-Bank นะครับแล้วล่าสุดปี2020ก็โดนแบงก์ชาติประกาศเหมือนกันว่าอย่าห้ามจ่ายเงินปันผลนะครับ Market Cap เทรนด์เดียวกันเลยครับทุกแบงก์ตอนนี้ Market Cap ตั้งแต่4ปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาถึงเกือบ 50% แทบจะหมดทุกแบงก์นะครับ P/DV ตอนนี้เหลือแค่ 0.66 ก็ไม่ถึง1เท่าอยู่ดีเท่ากับถูกกว่าครึ่งนึงของต้นทุนที่ถ้าคุณจะไปเปิดแบงก์เองไปสร้างตึกเองใหม่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ซื้อหุ้นถูกกว่าครึ่งนึงเงินปันผลโดยเฉลี่ย 3.5% ถึง 4.5% ใน4ปีที่ผ่านมาของ SCB แต่ปรากฏว่าล่าสุดขึ้นไป 8% นะครับ DE ratio 6.93 คือเทรนด์ทุกแบงก์เนี่ยที่ผมมองเนี่ยมันเป็นเทรนด์เดียวกันเลยคือ DE ratio สูงมากใช่ไหมครับP/BV ต่ำกว่า1เท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับดอกเบี้ยขึ้นไปเกือบเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคที่หนักคือธนาชาติครับเงินปันผล 19.69% เกือบ 20% เงินปันผลนะครับสูงมากซึ่งมันก็ไม่แปลกใจครับว่าถ้าที่แบงก์ชาติออกมาประกาศเนี่ยว่าห้ามให้แบงก์จ่ายเงินปันผลเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะผมแปลกใจคือในเมื่อทุกคนกำลังดีกันอยู่ทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องออกสั่งว่าไม่ให้จ่ายเงินปันผลแปลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะเห็นอะไรที่มันเป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่าครับคุณท็อปครับความจริงผมต้องบอกว่าแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยมีวินัยทางด้านการเงินดีระดับโลกเลยนะครับผมว่าน่าจะท็อป10ของโลกเลยเพราะว่าเราเข็ดจากปี1997ซึ่งเป็น Asian Crisis ที่เกิดจากในประเทศไทยเนี่ยหลังจากนั้นนี่เราเข็ดมากระมัดระวังสถานการณ์เงินเป็นอย่างมากนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปซื้อหุ้นแบงก์ตอนนี้เพราะว่ามันถูกลงครึ่งนึงอะครับถูกกว่าเจ้าของสร้างเองครึ่งนึงราคาตอนปัจจุบันแล้วเงินปันผลที่สูงมาก2เท่าครับจาก 3% ที่เป็น 6% จาก 4% ขึ้นเป็น 8% ธนาคารขึ้นเป็น 20% อย่างเงี้ยครับแต่คนจะโมโหกันเพราะว่าแบงก์ชาติออกมาประกาศว่าไม่จ่ายเงินปันผลเพราะว่าเขาหวังว่าเฮ้ยจะไปซื้อหุ้นถูกเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยที่ราคาสูงช่วยโอกาสทางด้านนี้แต่ผมต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าในระยะสั้นเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบแต่ความจริงมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมืองไทยในระยะยาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องเข้าใจธุรกิจของแบงก์ก่อนว่าธุรกิจหลักๆของแบงก์คือเขาเอาเงินคนอื่นมาทำเงินนะครับมาปล่อยกู้เอาเงินคนรวยมาปล่อยให้กับคนที่ต้องการกู้นะครับอย่างควอเตอร์1ปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยกสิกรเนี่ยมีเงินของตัวเองจริงประมาณ 400,000 ล้านบาทนะครับแล้วเงินฝากที่พวกเราทุกคนไปฝากแบงค์เนี่ยมีทั้งหมด 2.2 ล้านล้านบาทแล้วเขาก็ปล่อยกู้ทั้งหมดนะครับให้สินเชื่อทั้งหมด 1.9 ล้านล้านบาทแปลว่าในทางนักเศรษฐศาสตร์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า fractional reserve systemแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณลองเอา 2.2 ล้านล้านบาทลบ 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างกันเนี่ยมันประมาณ 10% นะครับคือเขาจริงๆต้องเก็บเงินคุณแค่ 10% แต่อีก 90% คือปล่อยกู้ต่อออกไปในอีโคโนมีสมมุติทุกวันนี้ผมเอาเงิน100บาทไปฝากแบงค์จริงๆแบงค์ชาติบังคับแค่เก็บแค่ 10% fractional reserve system ก็คือเก็บแค่10บาทอีก90บาทสามารถปล่อยกู้ต่อ
เพื่อที่จะอัดฉีด liquidity เข้าไปนะครับเงินอัดฉีดให้เศรษฐกิจมันสะพัดให้คนเอาเงินไปกู้ครับสภาพคล่องซึ่ง SCB ก็เหมือนกันครับมีเงินของตัวเองประมาณ 470,000 ล้านบาทนะครับแต่เงินฝากเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ 2.2 ล้านล้านปล่อยกู้ออกไป 1.9 ล้านล้านนะครับเก็บ 10% เหมือนกันนะครับซึ่งถ้า assumption คือถ้าโลกเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดโควิดมันทำงานได้อย่างปกติเนี่ยผลก็คือคนส่วนใหญ่มีเงินกลับมาจ่ายแบงค์กู้แบงค์มีเงินกลับมาจ่ายแบงค์คืนแบงค์ก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เพราะอย่างน้อยเขาหวังว่าขอแค่หวังว่าถ้าไม่คนถอนเงินเกิน 10% ในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขามีเก็บอยู่แค่ 10% ถูกไหมครับถ้าคนถอนเกิน 20% แล้วเขาต้องเอาเงินไปทำงานอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเงินออมของคุณจะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ใช่เขาเงินออมคุณเข้ามาแล้วเขาก็เอามันออกไปเพื่อเอาไปทำให้มันงอกเงยจากการลงทุนด้านอื่นปล่อยกู้ก็เป็นเวนึงในการลงทุนนะฮะครับซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไม DE ratio ของแบงค์เนี่ยมันประมาณ7เท่าใช่ไหมครับ6เท่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่ไม่ถึง1เท่าด้วยซ้ำไปเพราะเขา leverage ใช้เงินคนอื่น leverageซึ่งเขาก็แบงค์เนี่ยหวังว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่าถอนเงินในเวลาเดียวกันเกิน 20% ถ้า 20% เมื่อไหร่เขามีเงินจริงๆแค่ 10% เนี่ยครับต้องไปทวงลูกหนี้แล้วว่าเอ้ยเจ้าหนี้เจ้าของเงินทวงเงินฉันมีเงินแค่ 10% เองต้องเอาเงินคืนแต่เงินคนส่วนใหญ่ไม่ถอนเงินในเวลาเดียวกันครับถ้าลองคิดดูว่าวอร์นบัฟเฟตต์หรือบิลเกตส์มาไปที่แบงค์เดียวกันบอกถอนเงินของเขาที่มีทั้งหมดในเวลาเดียวกันนี่แบงค์ล้มได้เลยทีเดียวเพราะว่าปล่อยกู้ให้กับคนอื่นอยู่นะครับซึ่ง assumption คือถ้าโลกดำเนินไปปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่จ่ายเงินคืนได้ธุรกิจไม่ถูกกระทบไงครับมันจ่ายเงินคืนได้แบงก์ก็ยังทำงานได้ปกติอาจจะมีบางคนที่เบี้ยวหนี้ซึ่งแบงก์ก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า margin of error แบงก์เนี่ยเตรียมบางส่วนกันหนี้เสียไว้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาก็สามารถได้เงินคืนนะครับธุรกิจแบงก์ก็ถือว่ากำไรดีมากแต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ไอ้แบงค์ที่เคยปล่อยกู้ให้กับลูกค้าเนี่ยที่เอาเงินไปสร้างร้านอาหารที่ไปตกแต่งร้านอาหารเนี่ยยังมีคนเดินเข้าร้านอาหารอยู่ไหมใช่ไหมครับหรือคนที่กู้แบงค์ไปกู้ไปสร้างโรงแรมมีนักท่องเที่ยวมาพักอยู่ไหมหรือคนที่ไปเอากู้แบงค์ไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสร้างคอนโดเนี่ยมีคนซื้อคอนโดอยู่ไหมตอนนี้เนี่ยแบงค์ก็ต้องเริ่มเข้าไปศึกษาลูกหนี้เพิ่มแล้วว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยมันจะเป็นระยะสั้นธุรกิจไหนจะรอดธุรกิจไหนจะไม่รอดแล้วถ้าหนี้เสียเกิน 10%เมื่อไหร่เนี่ยเอาละสิมันจะชะงักเลยถูกมั้ยครับเรื่องของการหมุนของเงินตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าใครจะรอดไม่รอดเพราะว่าเอาเข้าจริงเราทราบสถิตินะคุณผู้ชมเราจะรอดจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดซึ่งต้องหยุดนานหลายเดือนเนี่ยเขาบอกว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีเงินเก็บ 3-6 เดือนล่วงหน้าความหมายคือคุณมีสภาพความพร้อมมากพอต่อการไม่ได้รับการจ้าง3เดือน6เดือน3เดือนเนี่ยเป็นเบื้องต้น6เดือนนี่คือดีสุดแต่ตอนนี้คนกว่า 90% ไม่ได้มีความพร้อมแบบนั้นบริษัทก็เช่นเดียวกันบริษัทกว่า 90% ก็ไม่ได้เตรียมเงินสำรองหรือสภาพคล่องไว้นานขนาดนั้นฉะนั้นตอนนี้มันก็น่าจะเห็นเยอะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการนี้ออกมาหยุดการจ่ายดอกเบี้ยขออภัยหยุดการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ถูกต้องไหมครับครับแล้วทำไมไม่ปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์ประเมินกันเองตามความเหมาะสมหรือว่าเขากลัวว่าถ้าไม่ออกมาตรการจะประเมินกันไม่เหมาะสมครับความจริงคือตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องสำคัญมากในธนาคารถ้าลองคิดดูว่าหนี้เสียเยอะแล้วคนตกใจไปถอนเงินในเวลาเดียวกันเนี่ยแล้วเกิน 10% เมื่อไหร่แบงค์ไม่มีเงินให้นะครับเพราะเงินของคนฝากทั้งหมดไปอยู่กับเงินของคนกู้ทั้งหมดใช่ไหมเขาเก็บแค่ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค์รันเหมือนใครรู้ไหมเหมือนประกันสังคมไงที่คุณเจอไงคือทำไมเงินชดเชยถึงจ่ายช้าก็เพราะว่าเขาอ่ะเก็บเงินเราทุกเดือนจริงบางคนออกมาต่อว่านะที่เก็บและเก็บตรงเวลาพอจะเอาคืนในช้าเชียวเพราะเขาเอาเงินคุณเนี่ยไปลงทุนในตราสารหนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ติดกันแงกเลยเพราะว่าต่างประเทศก็ระเนระนาดพอสมควรถูกไหมครับคุณท็อปครับเพราะฉะนั้นทางแบงก์ชาติก็เลยออกมาเตือนแบงก์ว่าเนี่ยแทนที่จะปันผลออกไปเนี่ยเราเพิ่มเอาเงินตรงนี้มาเก็บเป็นส่วนกลางไว้ดีกว่าสมมติเก็บไว้อาจจะเพิ่มเป็น 15% 20% อย่างน้อยถ้าคนมีถอนเงินเกิน 20% ก็ยังพออยู่ได้ยังพอหมุนเงินทันใช่มั้ยครับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารแต่ความจริงทําไมบางคนถามว่าทําไมแบงก์พาณิชย์ไม่ออกมาประกาศเองทําไมต้องให้แบงก์ชาติออกมาประกาศความจริงแบงก์พาณิชย์เนี่ยบางแบงก์ที่มีความระมัดระวังสูงเนี่ยก็อยากจะออกมาประกาศเองแต่สิ่งที่เขากลัวคือถ้าเขาเป็นแบงก์เดียวที่ทํา
คนอื่นจะเข้าใจผิดว่าแบงค์เขามีปัญหาทันทีเฮ้ยทำไมเป็นแบงค์เดียวที่ไม่จ่ายเงินปันผลแบงค์อื่นจ่ายเงินปันผลหมดทั้งนี้ความจริงแบงค์เขาเนี่ยอาจจะเป็นแบงค์ที่ระมัดระวังที่สุดในการเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลเอาเงินตรงนี้มาเพิ่มสภาพคล่องให้แบงค์เขาอยู่รอดให้หมุนเงินทันแต่กลัวคนจะเข้าใจเมสเซจผิดว่าเฮ้ยกลายเป็นแบงค์ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าแบงค์ชาติประกาศเป็นกลางไปเลยว่าให้ทุกแบงค์ทำเหมือนกันให้เก็บสภาพคล่องเพิ่มไว้เหมือนกันซึ่งอันนี้มันจะดีมากในระยะยาวของประเทศไทยเพราะว่าแบงค์เนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ให้ liquidity กับธุรกิจทั้งหมดในประเทศทั้งหลายแล้วมันจะถ้าเกิดแบงค์รันเนี่ยมันจะเกิดคริสิสที่ใหญ่มากเนี่ยเป็น10ปีเหมือนตอน1929ที่ตอนนั้นก็เกิดแบงค์รันคือคนออกแห่กันไปถอนเงินออกมาในเวลาเดียวกันเนี่ยแบงค์ก็จะล่มไปด้วยครับเรียกว่าแบงค์รันซึ่งก็แปลว่ามาตรการน่าจะส่งผลกระทบดีแหละโดยส่วนตัวที่คุณท็อปคิดว่าดีแล้วที่ออกมาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะโดนโวยโดยผู้ถือหุ้นธนาคารจำนวนมากมหาศาลเพราะว่าออกมาตรการเย็นวันศุกร์ใช่ไหมครับขายไม่ทันเอาไว้ง่ายเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้คงรู้เรื่องจะเกิดอะไรบ้างพรุ่งนี้ในตลาดหุ้นก็มันต้องมีการรีเฟล็กในราคาของหุ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าคนบางคนที่เก็บไว้เพื่อที่จะหวังว่าจะรับเงินปันผลเนี่ยไม่สามารถรับเงินปันผลได้บางคนก็อาจจะขายใช่ไหมครับราคามันอาจจะมีการปรับตัวนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นมูลค่าของหุ้นที่รีเฟล็กนะครับมันเป็นพาร์ทหุ้นคือราคาหุ้นคือเท่ากับจำนวนเงินในอนาคตที่ผู้ถือจะได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีแรงการซื้อขายมากกว่าปกติในวันจันทร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แต่ความจริงทั่วโลกเนี่ยครับเทรนเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยความจริงเขาประกาศก่อนประเทศไทยด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างอย่างที่อังกฤษแบงค์ชาติอังกฤษประกาศเลยว่างดจ่ายเงินปันผลของทั้งปีเลยของเรายังแค่เดือนสิงหานะครับเดี๋ยวดูปลายปีดูอีกทีนึงดูรอบทั้งปีเนี่ยอาจจะมีจ่ายเงินปันผลก็ได้นะครับแต่ของอังกฤษที่หนักกว่าเราคือประกาศเลยว่าทั้งปีแบงค์ห้ามจ่ายเงินปันผลนะครับที่แล้วก็ดูอย่างนี้ครับยุโรปหรือนิวซีแลนด์เนี่ยครับเขาก็ประกาศว่างดซื้อหุ้นคืนงดจ่ายเงินปันผลนะครับก็คือเอาเลิกเอาเงินสู้เอาเงินไปเพิ่ม liquidity ดีกว่านะครับเพิ่มสภาพคล่องดีกว่าเอาเงินออกไปจากระบบของแบงค์นะครับหรือออสเตรเลียก็ต้องมีแผนการแทนที่จะปันกันน่ะอันนี้พูดถึงบริษัทนะบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็หยุดการปันผลเหตุผลเพราะว่าอยากจะเอาเงินกำไรที่ยังพอมีบ้างเนี่ยเอามาเสริมสภาพคล่องฉะนั้นอันนี้แนวคิดเดียวกันเลยใช่ไหมฮะไม่ได้แปลว่าแย่มีเงินไม่ได้แปลว่าขาดเงินแต่ต้องเอาเงินนั้นมาสร้างความสร้างสภาพคล่องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงานอันนี้ก็แปลว่าเป็นเรื่องดีแต่แน่นอนมันจะต้องมีคนเสียประโยชน์คนที่ซื้อหุ้นอยู่เพื่อหวังว่าจะมีเงินปันผลก็จะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมเพราะว่าซื้อหุ้นแล้วแทนที่จะต้องได้ปันผลเป็นสิ่งที่ไม่ได้คอมมิตใช่ไหมครับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องได้แน่ๆไม่ครับบางบริษัทก็จะให้เงินปันผลบางบริษัทก็จะไม่ให้เงินปันผลมันจะขึ้นว่า XD บนในตลาดหลักทรัพย์ครับว่าปีไหนจะให้ปีไหนจะไม่ให้ก็แล้วแต่การดำเนินการงานของแต่ละบริษัทแต่แบงค์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทพิเศษเขาถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมโดย regulator พิเศษก็คือแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำตามกฎของแบงค์ชาติที่ออกมานะครับทุกประเทศเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียบอกว่าตอนนี้ให้ตรวจ health check ใหม่นะครับตรวจสุขภาพของแบงค์ใหม่ว่าหลังจากโควิดไปเนี่ยควรจะจ่ายเงินปันผลหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เทรนด์ทั่วโลกเป็นเหมือนกัน IMF ก็ออกมาสนับสนุนมาตรการนี้หมดทุกคนนะครับซึ่งผมเข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าลองดูเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ย debt to GDP ratio ก็สูงนะครับผมบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเมืองไทยทำไมไม่จ่ายเงินปันผลความจริงประเทศไทยวินัยทางด้านการเงินดีกว่าหลายๆประเทศมากๆแบงก์ชาติเราเนี่ยเขาเข็ดมากตั้งแต่1997ที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยหลังจากนั้นวินัยทางการเงินดีมากรู้ไหมว่า debt to GDP ratio ของเมืองไทยเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 46% แค่นั้นเองถ้าลองดู debt to GDP ratio ของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 82% นะครับ หรือของอังกฤษเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 85.2% หรือถ้าในยุโรปทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 85.9% ซึ่งเราอยู่แค่ครึ่งเดียวของเขาเท่านั้นเอง debt to GDP ratio คือจำนวนหนี้ต่อ GDP เนี่ยครับของเราน้อยกว่าประเทศอื่นแปลว่าเราเข้มแข็งนะครับเราเป็นน้อยกว่านะครับหลายๆประเทศนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวก็คือมันจะมีนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ไปเช็ค data มาเหมือนกันว่าเขาเรียกว่านี่ครัวเรือนที่เรียกว่า NPL ในเมืองไทยนี่ครัวเรือนนี่พุ่งขึ้นไปถึง 69.2% นะครับสูงที่สุดใน25ปีของเมืองไทย
คราวนี้เนี่ยมาต่างกับปี21997นะครับตอน1997เนี่ยคือบริษัทล้มบริษัทไปกู้แต่ตคอรนันบี้เนี่ยคนที่เป็นหนี้คือครัวเรือนต่างๆผู้คนทั่วไปที่เป็นหนี้เราก็กลัวว่าจะจ่ายไม่ไหวที่เรียกว่า NPL นะครับหนี้เสียนซีึ่่งเสียมันก็ไม่แปลกว่าพอโควิดมาเนี่ยมันยิ่งทำให้คนที่ไปกู้เนี่ยซึ่งเป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยอาจจะยิ่งจ่ายคืนไม่ไหวเพราะว่าเขาอาจจะโดนกระทบจากการไล่ออกจากงานหรือธุรกิจเล็กๆของเขาที่ทำเป็น SME ก็ถูกกระทบนะครับซึ่งหนี้เสียก็อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจที่แบงก์ชาติรีบออกมาเตือนแบงก์พาณิชย์ทุกคนบอกว่าถ้าหนี้เสียมันขึ้นเราควรที่จะเพิ่มสภาพคล่องไปก่อนใช่นะครับเพราะว่าถ้าหนี้เสียมันเกิน 10% เมื่อไหร่เอาละสิเพราะว่าเงินตรงกลางมันมีแค่ 10% ในเงินหมุนแค่ 10%ถ้าหนี้เสียเกิน 10% เมื่อไหร่เนี่ยแบงก์ก็ต้องคิดใหม่ละจะทำยังไงจะออกเป็นหุ้นกู้ไหมเพื่อที่จะเพิ่ม liquidity ออกมานะครับหรือถ้าสมมติเรา assume ว่าดีไปเลยว่าสุดท้ายเฮ้ยความจริงเมืองไทย SME ส่วนใหญ่อยู่รอดนะครับช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่แบงก์ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเขาสามารถมีเงินตรงนี้มาปล่อยกู้เพิ่มได้อีกทำให้เศรษฐกิจมันโตหลังจากโควิดมากขึ้นไปอีกนะครับมันอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าก็อาจจะเอามาออกกู้หรือออกแผนต่างๆซอฟท์โลนอะไรต่างๆเพราะจริงๆแล้วประเทศรัฐบาลก็สั่งแล้วให้ธนาคารเนี่ยออกซอฟท์โลนซอฟท์โลนก็คือเงินกู้ที่จ่ายเบาๆดอกเบี้ยน้อยๆแต่การเข้าถึงก็ยังถูกบ่นว่าเข้าถึงยากอยู่ใช่ไหมฮะในแง่ SME หรืออะไรต่างๆคุณท็อปมีความกังวลอะไรไหมว่าวันจันทร์พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมผมเห็นหลายท่านพยายามเขียนเข้ามานะและผมก็ทีมงานพยายามจะขึ้นมาให้พอดีเวลาที่คุณท็อปพูดเหมือนกันคุณคิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างในฐานะคนถือหุ้นธนาคารจะต้องทำอะไรบางอย่างเราชี้ชวนไม่ได้นะแต่ว่ามันน่าจะเกิดอะไรบ้างตามการวิเคราะห์มันจะเป็นการแบบเทขายวอลุ่มใหญ่เลยไหมสำหรับคนที่ถือหุ้นธนาคารเยอะๆอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นยังไงครับถ้าดูตามฟันเดเมนทัลของหุ้นของธนาคารเนี่ย P/BV มันอยู่ที่ 0.5 เองครับคือมันครึ่งหนึ่งคือถ้าสมมติเราจะไปผมจะไปเปิดแบงก์เองทุกวันนี้เนี่ยยังแพงกว่าเท่าตัวเท่ากับต้นทุนของเขาที่จะไปที่เขาลงทุนไปในการเปิดแบงก์นะครับนี่คือไม่รวมกำไรนะเอาแค่ต้นทุนแค่ค่าตึกค่าสถานที่ทุกอย่างถ้าจะไปซื้อสถานที่ซื้อตึกเนี่ยถ้าผมไปทำเองเนี่ยมันแพงกว่าเท่าตัวถ้าไปซื้อหุ้นของแบงก์ณตอนนี้มันถูกมันค่อนข้างจะราคาลดลงมาทั้งหมด 50% แล้วครับใน4ปีที่ผ่านมานะสิ่งที่คุณท็อปพูดก็คือถ้าคุณอยากจะตั้งธนาคารเองไปซื้อหุ้นธนาคารคุ้มกว่าถูกไหมฮะเจ้าของสร้างได้ขึ้นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยธุรกิจธนาคารเขามีมาเป็นร้อยปีแล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าของตึกเจ้าของอสังหาริมถนนที่อาจจะมีคนเข้าถึงได้มากฉะนั้นต้นทุนในการประกอบการเขาดีกว่าเราอยู่แล้วถ้าจะมาทำใหม่ๆแต่ก็มีธนาคารใหม่เปิดเหมือนกันนะที่เห็นหลายธนาคารเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงธนาคารธนชาติอันนี้ก็เป็นธนาคารใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับที่เพิ่งมาไม่นานนี้หรือแม้กระทั่งธนาคารไทยเครดิตนี่ก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันใช่ไหมก็มีธนาคารเกียรตินาคินอย่างนี้เกียรตินาคินก็เป็นธนาคารรุ่นใหม่แต่ก็อันนี้เป็นมุมมองว่าถ้าจะทำในช่วงเนี้ยที่เห็นเนี่ยการซื้อหุ้นธนาคารคุ้มกว่าก็แปลว่าคนถือหุ้นธนาคารอาจจะไม่เทขายหุ้นธนาคารก็ได้เพราะว่าถือว่าตัวเองได้ร่วมลงทุนในธุรกิจธนาคารแล้วถูกไหมครับครับความจริงถ้ามองในภาพใหญ่คือมันดีต่อธนาคารนะครับคือเงินมันไม่ได้ออกจากบริษัทนะครับเงินมันอยู่ในบริษัทมูลค่าบริษัทมันไม่ลดนะครับความจริงแค่ไม่ได้ปันผลออกไปแค่นั้นเองแต่แบงก์เนี่ยถ้าสมมติเอาเงินตรงนี้แทนที่จะไปปันผลออกไปเนี่ยแต่เอาเงินตรงนี้ไปสร้างทำให้บริษัทมันโตขึ้นได้ดีกว่าเนี่ยดีกว่าเงินปันผลเนี่ยผู้ทุนอาจจะได้ประโยชน์กว่าด้วยซ้ำไปถ้าปล่อยกู้แล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าปันผลออกไปส่วนใหญ่บริษัทที่ปันผลจะเป็นบริษัทที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีก็คืนให้ผู้ถือหุ้นดีกว่าไม่รู้ว่าจะทำไป make return ยังไงให้มันมากขึ้นนะครับก็เลยเลือกที่จะปันผลเข้าใจแต่นี่เป็นการลดความเสี่ยงเราผ่านครึ่งชั่วโมงแรกมาคุณผู้ชมตอนนี้10:29 ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปสู่โลกอนาคตกับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาบุคคลที่เรียกว่าในชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วในเรื่องแวดวงการเงินการธนาคารแม้ว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจธนาคารนะแต่เขาเป็นนักนวัตกรรมเอาบล็อกเชนมาใช้มีเรื่องของคำแนะนำต่างๆออกมาจากปากผู้ชายคนนี้มากพอสมควรนะครับจะเรียกเขาว่านักฆ่าธนาคารก็จะเป็นคำพูดที่ฟังดูก้าวร้าวแต่ก็อดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องของโซเชียลแบงกิ้งเรื่องของการทำสกุลเงินใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับนี่แหละโลกใหม่ทั้งหลายนะครับคุณผู้ชมครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้โพสต์ทวีตเมื่อวันจันทร์เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ผ่านไปเกือบสัปดาห์ละแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับในที่สุดเกิดขึ้นแล้วครับมันเกิดขึ้นแล้วมันเริ่มต้นที่บราซิลก่อนคุณผู้ชมทราบดีนะว่าลิบราซึ่งเป็นสกุลเงินใหม่ของ Facebook เนี่ยนะบวกกับอีกหลากหลายองค์กรที่เข้าร่วมเนี่ยได้มีการออกเรียกว่าเป็นเปเปอร์ฉบับ2นะครับเรียกว่า Libra 2.0 ก็ผ่อนปลนความกังวลจากผู้คนไปเยอะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องคุมกฎคุมเกมต่างๆแต่ล่าสุดนี่โซเชียลแบงกิ้งมาก่อน Libra ครับก็เกิดขึ้นในบราซิลผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นเจ้าของคุณท็อปเองเนี่ยเคยพูดถึงโซเชียลแบงกิ้งกับแบร์ไตวิวท่วมท้นถล่ม6ล้านวิวคนสนใจเรื่องการที่มันจะมีเทคโนโลยีบนมือถือมาฆ่าการโอนเงินระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งการกู้เงินระหว่างกันเพราะการกู้เงินเมื่อก่อนนี้เราต้องไปติดต่อแบงก์ต้องใช้คำว่ากราบกรานนิดนึงแต่ต่อไปเนี่ยคนมีเงินด้วยกันกับคนต้องการเงินจะเจอกันได้โดยไร้ตัวกลางแต่ตัวกลางนั้นกลายเป็นแอปพลิเคชันซึ่งจะเรียกรวมๆว่าโซเชียลแบงกิ้งอันนี้เป็นยังไงฮะหลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณท็อปคิดว่ามันแก้ปัญหาหรือมันจะพาเราไปถึงไหนต่อไหนครับครับอย่างล่าสุดเนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาออกมาประกาศพาร์ทเนอร์กับแบงก์ที่บราซิลให้คนสามารถโอนเงินกันได้ยังคงต้องพาร์ทเนอร์กับแบงก์อยู่ยังต้องมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับแต่ธนาคารจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า utility provider ข้างหลังบ้านนะครับผูกกับแบงก์ข้างหลังบ้านเฉยแต่ทางด้านหน้าบ้านที่เป็น front end customer facing เนี่ยจะกลายเป็น technology company นะครับเช่นอะไรเช่นการโอนเงินการปล่อยกู้เนี่ยจะกลายเป็น technology company ที่ทำเองนะครับอย่างล่าสุดนี่คือรูปภาพของ WhatsApp ที่คนสามารถโอนเงินกันได้นะครับคุยกันอยู่ส่งรูปภาพกันอยู่ปุ๊บอยากจะรับคืนเงินค่าคอนเสิร์ตตั๋วคอนเสิร์ตกดปุ่มเดียวเนี่ยเงินเหมือนส่งสติ๊กเกอร์ครับเหมือนส่งอีกสติ๊กเกอร์นึงเงินก็ถึงแล้วนะครับรวดเลยซึ่งมันสะดวกกว่าเพราะว่าคนไทยรู้ไหมครับว่าขายของผ่าน Facebook เบอร์หนึ่งของโลกเลยคุยกันอย่างเงี้ยครับคุยกับลูกค้าอย่างนี้เนี่ยตกลงซื้อผ้าซื้อครีมกันพอโอนเงินปุ๊บกดอีกปุ่มหนึ่งเงินไปแล้วนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องนี้แหละฮะคือประเทศอื่นไม่ได้แปลว่าวอลุ่มการซื้อของเรามากที่สุดในโลกนะประเทศอื่นเนี่ยออนไลน์อีคอมเมิร์ซก็เวิร์กแต่เขาซื้อผ่านเว็บกันแต่คนไทยอ่ะกลับรู้สึกว่าชอบสังคมอ่ะชอบการแชทกับพ่อค้าแม่ค้าพอรู้สึกว่าซื้อผ่านเว็บมันห่างแล้วมันไม่รู้ว่ามันจริงไหมกลัวโดนหลอกเอาไว้ง่ายก็เลยขอคุยกับพ่อค้าหน่อยทักแม่ค้าหน่อยแล้วก็ต้องมี CF ใช่ไหมคอนเฟิร์มกันดูไลฟ์บางไลฟ์นี่ผมงงมากฉากหลังเป็นป่าเลยนะครับเป็นป่าละเมาะเลยนะครับแล้วก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมมาวางแล้วคนขายก็ด่าคนซื้อด้วยนะครับแต่คนดูกันเป็นหมื่นๆอันนี้เหมือนเข้าไปขำกันอ่ะเพราะว่าพอไปยั่วให้คนขายไม่ได้คนขายก็โกรธใช่ไหมแต่ว่า anyway เราเป็นดับหนึ่งของโลกในเรื่องของการทำการค้าด้วยแชทถูกไหมฮะซึ่งนี่แปลว่าเราจะกระโดดเข้าสู่โซเชียลคอมเมอร์สได้เลยถูกไหมใช่อันนี้เราเรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะครับซึ่งโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยเราเมืองไทยนี่เบอร์หนึ่งอยู่แล้วขายของผ่าน Facebook Instagram นะครับ WhatsApp ซึ่งข้อแตกต่างก็คือในประเทศไทยมันยังไม่เหมือนบราซิลตรงที่ว่าเราคุยกันเสร็จปุ๊บเวลาจะโอนเงินต้องออกจากแอปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเข้าแอปแบงค์แล้วก็หมุนติ้วรอให้มันโหลดก่อนโหลดเสร็จปุ๊บก็จะพอจะใส่ชื่อก็เฮ้ยลืมแล้วชื่ออะไรก็กลับไปดูใหม่นะครับเฮ้ยลืมยอดใช่ไหมครับยอดอะไรและนี่แบงค์กรุงเทพเพิ่งทำได้เพิ่งทำให้เราแปะเลขบัญชีธนาคารเข้าไปกับแอปตอนจะพิมพ์เลขบัญชีได้โอ้โหปรับลืมเป็นฟีเจอร์ที่ทั้งสยามประเทศดีใจเพราะว่าปกติจำไม่ได้ต้องสลับจอไปมาใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยประมาณ7ครั้งครับเข้าออกครับกว่าจะโอนเงินเสร็จใน7ครั้งต้องเช็คไปเช็คมาแต่โซเชียลแบงกิ้งพอมันมาอย่างที่บราซิลเนี่ยเขาคุยกันผ่านแอปพวกนี้อยู่แล้วเราสามารถกดปุ่มเดียวเงินไปแล้วนะครับไม่ต้องเข้าออกแอป7ครั้งโอน1บาท2บาทก็โอนได้นะครับแถม1บาท2บาทไม่ใช่โอนในประเทศอย่างเดียวนะครับโอนข้ามประเทศก็ได้เพราะทุกคนอยู่ใน Facebook Network หมดเลยนะครับอีกหน่อยเนี่ยแอปนี่คือแอป WhatsApp เราสามารถโอนใน100RS เนี่ย100บาทเนี่ยไปที่ Instagram ก็ได้นะครับโอนสติ๊กเกอร์อันนี้100เนี่ยหรือ50บาทเนี่ยไปที่ Facebook Messenger ก็ได้นะครับ cross platform เลยในอนาคตจะสามารถส่ง message cross platform สมมติผมถนัดใช้ Facebook Messenger ในการคุยผมก็ใช้ต่อไปเพื่อนผมที่ถนัดใช้ Instagram Direct ในการคุยก็ใช้ต่อไปใครถนัดใช้ WhatsApp ในการคุยก็ใช้ต่อไปแต่หลังจากนี้เนี่ยผมสามารถส่ง message จาก Messenger ของผมเนี่ยไปที่ Instagram Direct โดยที่ไม่ต้องออกจากแอป
ที่ผมถนัดนะครับอย่าง Instagram Direct ส่งไปที่ WhatsApp ได้เลยอันนี้เนี่ยมันเรียกว่า cross platform เพราะว่าเจ้าของเป็นอยู่แค่คนเดียวคือพี่มาร์คซูเคอร์เบิร์กเป็นเจ้าของจังครับคุณผู้ชมต้องทราบนะว่ามาร์คซูเคอร์เบิร์กเนี่ยเป็นเจ้าของทั้ง Instagram นะครับ Facebook เดิมของตัวเอง WhatsApp นะครับแล้วก็ล่าสุด Messenger ก็โตมากนะเพราะว่าบังคับให้เราติดตั้งน่ะจะเล่น Facebook คุณก็ต้องมี Messenger ล่าสุดก็มีกรุ๊ปแชทขึ้นมาเพื่อจะเหมือนประชุมออนไลน์ได้ฉะนั้นเขาแทบจะกินรวบหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับถ้ารวม3ครับนี้เนี่ยคนใช้ประมาณ 3.3 พันล้านคนนะครับคือทั้งโลกมีอยู่ 7.7 พันล้านนี่ครึ่งโลกนี่คือเป็นลูกค้าเขาไปแล้วถูกไหมครับแล้วล่าสุดนี่ไปลงทุนในอินเดียจับมือกับครอบครัวที่รวยที่สุดนะครับ Reliance Group นะครับไปลงทุนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Facebook เลยในเหมือนบริษัทเทเลคอมที่นั่นซึ่งลองคิดดูว่าถ้าอินเดียรับ Libra หรือเปลี่ยนเป็น Social Banking ว่าไงเนี่ยโอ้โหนี่คืออีกประมาณ 1.2 3พันล้านคนใช่ไหมครับของอินเดียนี่คือประชากรเบอร์2ของโลกที่จะเข้าถึงระบบการเงินแบบใหม่ในการทำโซเชียลคอมเมอร์สในอนาคตถ้ามันมาเมืองไทยคนไทยก็ไม่ต้องออกจากแอป Facebook แล้วที่คุยกับลูกค้ากดอีกปุ่มนึงเงินไปแล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่โอนแค่ในประเทศนะครับในอนาคตเราสามารถโอน1บาท2บาทไปแอฟริกาก็ได้จากเมืองไทย1บาท2บาทจากเมืองไทยไปอังกฤษก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบงค์เราทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงเกินไปเราเรียกว่าเป็นระบบปิดนะครับแบงค์จากสีเขียวโอนไปแบงค์สีม่วงสีเหลืองเนี่ยต้องแปลภาษาเมื่อก่อน25บาท35บาทค่าแปลภาษาในประเทศจนสุดท้ายยกเลิกไปนะครับแต่ตอนนี้เวลาโอนข้ามประเทศก็ต้องแปลภาษา 5% 7% โอนเงินข้ามประเทศรอ2วัน3วันอันนี้หมายถึงค่าธรรมเนียมนะแปลภาษานี่แปลว่าค่าธรรมเนียมซึ่งเขาก็ยกเลิกกันไปเยอะแล้วล่าสุดนี่ SCB ทำบริการส่งไป7ประเทศนะครับรวมอังกฤษอเมริกาเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีอันนี้ถือว่าน่าทึ่งแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกลงคือแบงค์เนี่ยบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมทำเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อค่าบริการที่ถูกลงหรือไม่คิดเลยเหตุผลง่ายๆเพราะว่าเขากลัวโซเชียลแบงกิ้งจะมาทำลายล้างความเป็นสถาบันการเงินอย่างมากเพราะว่าถ้าเทคโนโลยีโดยบริษัทเทคคอมพานีเชื่อมโยงคนเข้าหากันแล้วจะติดต่อธุรกรรมกันได้เองโดยความมั่นใจด้วยนะไม่ใช่ปัจจุบันมันแชทมันหลอกลวงกันได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นโซเชียลแบงกิ้งจริงๆอันนี้แปลว่ามันต้องมีเงินอยู่ตรงนั้นจริงๆโอนหากันได้จริงๆส่งของกันจริงๆอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในอนาคตจริงๆเทคโนโลยีบริษัทเทคพร้อมไหมครับตอนนี้ที่จะทำสิ่งนี้ได้เลยหรือว่ายังต้องรอเวลาอยู่ครับคุณท็อปโอ้ความจริงเขาพร้อมกว่าแบงก์เยอะเลยครับแต่เรื่องของกฎหมายยังตามไม่ทันนะครับในประเทศต่างๆถ้าลองคิดดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนนะครับดูแค่ WeChat ครับ WeChat ก็เป็นคล้าย Facebook เนี่ยครับหรือ LINE บ้านเราแต่อยู่ที่ประเทศจีน WeChat เนี่ยตั้งแต่ปี2014กับ Alipay เกิดขึ้นมาตอนปี2014 Alipay นะภายในแค่6ปีเขาทำให้คนทั้งประเทศจีน 1.5 พันล้านเกือบ 2,000 ล้านคนนะครับไม่ใช้เงินสดแล้วโอนผ่าน WeChat โอนผ่าน Alipay เขากลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุด Social Banking เขาชนะ Mobile Banking ไปแล้วนะครับที่ประเทศจีนนี่ WeChat Alipay ใหญ่กว่าแบงค์พาณิชย์จริงก็เป็นภาพดูขอทานในตลาดเนี่ยเล่นกีตาร์เล่นเพลงอยู่เนี่ยยังมี QR code ให้สแกนเลยเพราะว่าคนไม่ได้มีตังมีแบงก์มีเหรียญอยู่ในกระเป๋าแล้วใช่ไหมเขาใช้การสแกนจ่ายกันทั้งนั้นฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่มันเกิดแล้วในสังคมนิยมนะในประเทศที่มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าง่ายกว่าตรงที่ว่าเวลารัฐออกอะไรซ้ายหันขวาหันได้เลยบริษัทWeChat หรือแม้กระทั่ง Alibaba เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนแต่เราต้องยอมรับนะครับเขาใหญ่ได้เพราะว่ารัฐอยากให้เขาใหญ่นะครับเขาถึงใหญ่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าด้วยความที่เขาดีไซน์ไว้แบบนี้นะสุดท้ายมันก็เลยเกิดการแบบทำพร้อมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ของเราน่าจะยากกว่าเพราะว่าเราก็มีความเสรีภาพในการใช้งานในตลาดพอสมควรใช่ไหมคุณท็อปอะไรเป็นอุปสรรคในตลาดเมืองไทยe-wallet มีทั้งหลายเจ้าทำไมยังไม่เกิดเต็มตัวสักทีเกิดอะไรขึ้นโควิดก็เตือนกันแล้วว่าอย่าใช้เงินสดอย่าใช้เงินสดใช้ e-wallet ปลอดภัยกว่าทำไมมันยังไม่ค่อยเกิดคนยังไงทำไมคนใช้แบงก์อยู่เพราะอะไรครับความจริงอุปสรรคของประเทศเราเนี่ยทั้งแบงก์แล้วก็ทั้ง e-wallet คือการสร้าง scalable technology นะครับเพราะว่าเมืองไทยอาจจะเป็น curse อย่างหนึ่งคำสาปอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กๆครับมีแค่70ล้านคนมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่บีบให้คนในประเทศเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่มันรับการใช้งานอย่างเป็นพันล้านคนอย่างประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยสถานการณ์มันบังคับครับคนเป็นพันล้านคนแปลว่าเทคคอมพานีที่นั่นเนี่ย
หรือแบงค์ที่นั้นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า scalable technology ระบบเขาล่มไม่ได้เพราะว่าคนโอนกันในเวลาเดียวกันอย่างตุรกีนะครับที่ผ่านมาคนจีนไม่ได้มาใส่ซองจดหมายสีแดงยื่นกันหากันเหมือนเมืองไทยเขาโอนผ่าน WeChat นะครับหลายพันนะครับประมาณ100กว่าบิลเลียนดอลลาร์นะครับภายในไม่กี่วันเมืองไทยบางแบงค์นี่แค่จ่ายเงินเดือนออกนี่ยังล่มเลยถูกไหมครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยคนใช้งานไม่ได้เยอะขนาดประเทศจีนเป็นหลายพันล้านคนเรายังสร้าง scalable technology สู้กับบริษัทที่มีคนเยอะๆประเทศที่มีคนเยอะก็ปรับตัวเยอะแล้วก็ทำงานดีขึ้นเพราะว่าอย่างอังเปาเนี่ยผมก็เห็นว่า SCB ก็พยายามทำใช่ไหมมีเหมือนกับมีเป็นส่งติ๊กเกอร์ผ่านแอปแต่ต้องยอมรับว่าแอปธนาคารไม่ใช่แอปโซเชียลไงไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะง่ายแบบที่แชทกันอยู่แล้วส่งเงินหากันได้ภายในหน้าจอเดียวมันจะเป็นขนาดนั้นไหมว่าทุกอย่างมันต้องจบในหน้าจอเดียวพฤติกรรมเราทั่วไปเราก็พอยอมรับได้ว่าอะไรจะให้เราไป trust แอปแชทว่าจะเป็นสถาบันการเงินมันก็คงไม่เท่ากับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินด้วยกันเองนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแอปนี้มันไม่ใช่แค่โอนเงินกับคุยกันได้นะครับแอปพวกนี้มันคือเรียกรถแท็กซี่ก็ได้นะครับสั่งกาแฟก็ได้นะครับบุ๊กด็อกเตอร์อะพอยเมนต์ก็ได้โอนเงินคุยกันคือมันไม่ต้องออกจากแอปเดียวแล้วคนเริ่มให้ความมั่นใจกับแอปพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปภาพครอบครัวของเราที่มีมูลค่าทางจิตใจเรายังแชร์บน Facebook เราก็ต้องเชื่อใจเขาในระดับหนึ่งแล้วมันจะต่างอะไรกับโอนเงินให้เพื่อนเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าต่างกันนะครับหรือทุกวันนี้เราสั่งของผ่าน Amazon เนี่ยเว็บไซต์ที่เอาของกินเข้าปากของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อใจเว็บ Amazon ระดับหนึ่งหรือ Lazada หรือ Shopee ระดับหนึ่งมันจะต่างอะไรกับเว็บพวกนี้ที่มาเริ่มขาย productประกันเพราะเราสั่งสิ่งที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟกับร่างกายคนเนี่ยเริ่มที่จะ trust บริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วความจริงแบรนด์อย่าง Apple ใช่ไหมครับที่ผ่านมา Google Facebook เนี่ยเริ่มติดตลาดนะครับความจริงเป็นแบรนด์เป็นบริษัทที่คนให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็อยากจะเข้าไปทำงานมากกว่าแบงค์ด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ยังเห็นด้วยว่าตอนนี้แบงค์เนี่ยได้เปรียบอยู่ทางด้านเรื่องของความเชื่อใจเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีคอมพานีเพราะว่ามีแบงก์ชาติมาควบคุมแล้วก็มีเงินสำรองใช่ไหมครับมี compliance program แต่จริงๆก็ไปครับเชิญแต่ข้อได้เปรียบตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะค่อยๆหายไปเพราะคนเริ่มที่จะ trust technology company มากขึ้นและเทรนด์มันก็ชัดเจนนะครับ Apple มาออกเป็นเครดิตการ์ดเห็นแอปเครดิตการ์ดใน Apple สีขาวๆเห็นแล้วแต่เมืองไทยยังไม่ออกแต่ก็โอเคเราเห็นแล้วเมืองนอกอเมริกาใช้อยู่แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ใช้บัตรเครดิต Apple ก็ผ่อนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ไม่เสียดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเขาบังคับแบงค์ไทยบัตรเครดิตไทยเนี่ยให้ 0% อยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้ขายของได้มากขึ้นอันนี้มองยังไงคุณท็อปบริษัทเทคโนโลยีจะมาบทบาทแบงค์ในอนาคตคือทางด้านหน้าบ้านนะครับสังเกตว่าเทรนด์ก็คือจะกลายเป็นเทคโนโลยีคอมพานีละที่อินเทอร์แอคที่คุยกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Apple ออกเครดิตการ์ดของตัวเองGoogle ตอนนี้มี checking account แล้วนะครับให้คนสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่าน Google account ได้แล้วนะครับ Facebook มาทำ social banking โอนเงินผ่าน Facebook Messenger โอนเงินผ่าน WhatsApp โอนเงินผ่าน Instagram Direct นี่คือหน้าบ้านนะครับแอปสีเขียวที่เรียกว่า Grab บ้านเราปล่อยกู้คนขับแท็กซี่นะครับเดือนตุลาคมปีที่แล้วได้รับใบอนุญาตจากแบงก์ชาติปล่อยกู้คนขับแท็กซี่แล้วนะครับทั้งโอนเงินทั้งปล่อยกู้เนี่ยกลายเป็นเทคโนโลยีคอมพานีทำแต่สังเกตว่าทุกๆ product ที่เขาออกมาเนี่ยเขาพาร์ทเนอร์กับแบงก์traditional bank เป็นสิ่งที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านอย่าง Apple เนี่ยพาร์ทเนอร์กับแบงค์ที่ชื่อว่า Goldman Sachs เป็นแบงค์เบอร์หนึ่งของโลกที่เปิดมา151ปีโลโก้ของ Goldman Sachs อยู่ข้างหลังของ Apple Credit Card โลโก้ Apple อยู่ข้างหน้าเป็น front ก็แปลว่าความน่าเชื่อถือความ trust ยังคงจำเป็นอยู่ต้องมีแบงค์ต้องมีแบงค์ไม่ใช่แค่แบงค์แต่ระบบหลังบ้านต้องเป็นแบงค์ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าแบงค์เขาทำเรื่องนี้มาก่อนครับ trust 1นะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนครับอะไรที่มันต้นทุนสูงๆเนี่ยเขาผลักให้แบงค์ทำอะไรที่มันกำไรน้อยๆเช่นเก็บเงินลูกค้าหรือส่งรีพอร์ตให้ปปง.สิ่งที่มันน่าเบื่อพวกนี้แบงค์คุณทำต่อไปเถอะแบงค์จะกลายเป็นข้างหลังบ้างนะโหดมากเลยเทคโนโลยีคอมพานีกลายเป็นแบงค์กลายเป็นเรียกว่าคนใช้บริษัทเทคโนโลยีอีกทีนึงอ่ะเพราะบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยติดต่อลูกค้าโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะเก็บงานเรียกว่างานเอกสารน่ะที่ปัจจุบันมันไม่ใช่กระดาษจริงอ่ะก็เป็นแบงค์เป็นคนทำอ๋อเป็นแบบนั้นครับเพราะว่ากฎของโลกใบนี้คือใครที่คุมลูกค้าอยู่ในมือจะมีอำนาจในการต่อรองมากกว่าและส่วนใหญ่คนที่มีลูกค้าเยอะๆก็คือเทคโนโลยีคอมพานีนะครับเพราะว่าเขาสามารถดีไซน์โปรดักต์ที่มันสติ๊กกี้ครับมันอย่างเข้าแอป
Facebook เนี่ยไม่อยากจะออกเลยเขาเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าในขณะที่เราเข้าแอปธนาคารที่อยากจะออกให้เร็วที่สุดถูกมั้ยครับเขาไม่สามารถออกผลักได้ตรงกับลูกค้าขนาดนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าธนาคารก็จะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มอ่ะสุดท้ายมันก็จบแค่ว่าเราเข้าไปโอนเงินน่ะใช่มั้ยเราก็ไม่ได้เหมือนกับอยากจะปักหลักอยู่กับมันน่ะแต่ได้เป็น Facebook นี่โอ้โหอยากจะอยู่ทั้งวันเลยเพราะว่ามีเพื่อนอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้อ่านตลอดเวลาอ่ะทีนี้การปรับตัวของธนาคารแห่งประเทศไทยนะเพื่อให้เข้ากับเรื่องนี้นะครับจริงๆก็ต้องบอกตรงว่าประเทศไทยไม่ช้าคุณท็อปเองก็ยืนยันว่าการรักษาเสถียรภาพทางการเงินประเทศไทยทําได้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอยากจะบอกแบบนี้ครับมันมีโปรเจกต์นึงชื่อว่าโปรเจกต์อินทนนท์โปรเจกต์นี้ถูกแซวเล็กน้อยนะว่าอู๋ตั้งชื่อดีมากเลยเป็นมงคลสุดๆอินทนนท์คืออยู่บนดอยจะติดดอยหรือเปล่าถ้าลงทุนแต่เป็นว่าตอนนี้มันก็เดินหน้าไปพอสมควรอยากให้คุณท็อปอัปเดตหน่อยว่าแนวคิดโปรเจกต์อินทนนท์ตอนนี้ลิงก์กับคำที่ไทยจะต้องมีด้วยเหมือนกับที่จีนทำดิจิตอลหยวนออกมาเราก็ต้องมีดิจิตอลบาทเหมือนกันซึ่งเป็นเงินดิจิตอลสกุลไทยเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับครับก็ถ้าเล่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยแบงก์ชาติเราเนี่ยศึกษาเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือคริปโตเคอร์เรนซีมาตั้งแต่ปี2017 3ปีที่แล้วถือว่าเป็นแบงก์ชาติที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในท็อป10เลยครับที่มีการพัฒนาที่เร็วที่สุดนะของโลกในการเข้ามาศึกษาทางด้านบล็อกเชนแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลนะครับแต่ที่ผ่านมา3ปีเนี่ยเขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโฮลเซลนะครับไม่ใช่รีเทลคือข้างหลังบ้านแบงค์ชาติเนี่ยจะมีการมันจะมี2มุมที่เขาจะเริ่มมันจะมีโฮลเซลกับรีเทลของประเทศจีนเนี่ยเขามาตุ้มเดียวที่รีเทลเลยคือออกเป็นดิจิตอลหยวนให้ผู้คนใช้เลยแต่แบงค์ชาติเราเริ่มที่โฮลเซลหรือที่สิงคโปร์เขาก็เริ่มที่โฮลเซลก่อนนะครับซึ่ง3เฟสแรกเนี่ยมันเสร็จแล้วใน3ปีที่ผ่านมานะครับเฟสที่1คืออะไรเฟสที่1ที่เรียกว่าอินเทอร์นอลโปรเจกต์เนี่ยก็คือมาแทนระบบบาทเน็ตซิสเต็มนะครับบาทเน็ตซิสเต็มคือระบบที่โอนเงินวันศุกร์เรียกเงินวันจันทร์กําลังโอนเงินข้ามแบงค์เพราะว่าแบงค์ชาติไม่ทํางานวันเสาร์อาทิตย์นะครับคือต้องระบบ approve ตรงกลางแบงค์แต่ละแบงค์พาณิชย์เนี่ยต้องมีเงินมาฝากก่อนประกันเพื่อที่จะโอนเงินข้ามแบงค์กันจากแบงค์สีเขียวไปแบงค์สีม่วงไปแบงค์สีเหลืองสังเกตว่าโอนเงินวันศุกร์เนี่ยกว่าจะได้เงินคือเงินวันจันทร์เพราะระบบมันไม่ทํางานวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็เลยคิดใหม่ว่าเฮ้ยทําไมเราไม่ใช้บล็อกเชนนะครับซึ่งเขาใช้ยี่ห้อที่ชื่อว่า Corda นะครับ Corda Blockchainในการให้แบงค์แต่ละแบงค์ที่ต้องโอนเงินข้ามกันเนี่ยมาจดพร้อมกันเป็น decentralized distributed ledger แล้วแบงค์เนี่ยแบงค์ชาติกลายเป็นแค่คนดูระบบเฉยๆไม่ต้องทำอะไรคือสิ่งที่มันเปลี่ยนคือข้างหลังบ้านมันเปลี่ยนไปนะครับให้แบงค์ทุกแบงค์ไม่ต้องรอแบงค์ชาติมานั่งทำงานแล้วจดพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วใครก็โกงกันไม่ได้ละแต่ทางด้านหน้าบ้านเนี่ยลูกค้าไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแค่รู้สึกว่าทำไมโอนเงินวันศุกร์ได้เงินวันศุกร์แล้วโอนเงินวันเสาร์ได้เงินวันเสาร์มีตั้งรอถึงวันจันทร์แล้วแต่โอนเงินยูสเซอร์อินเทอร์เฟซรู้ว่าไปแอบเขาลำบากกันเนี่ยกว่าเราจะได้แบบนี้เขาต้องเปลี่ยนระบบเลยนะใช่ครับอันนี้เขาก็ลองทดลองเป็น POC proof of concept ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือเรื่องของดิจิทัลบอนด์นะครับตราสารหนี้หรือระบบกู้ด้วยบล็อกเชนนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเดือนที่แล้วที่แบงก์ชาติประกาศว่าจับมือกับแบงก์ชาติของฮ่องกงของเราชื่อว่าอินทนนท์ที่เป็นสถานที่หลักๆในเมืองไทยของฮ่องกงเขาก็ตั้งชื่อว่า Lion Rock ก็เป็นสถานที่หลักๆของเขาจับมือกันเพื่อที่จะให้ตอนนี้เนี่ยสามารถโอนเงินนะครับโอนเงินข้ามประเทศระหว่างเมืองไทยกับฮ่องกงแต่อันนี้เป็นยังเป็นระบบ B2B คือระหว่างแบงก์ทูแบงก์อย่างเดียวแล้วเขาก็กำลังจะขยายเน็ตเวิร์กนี้ให้กว้างขึ้นซึ่งที่ผ่านมา3ปีเนี่ยแบงก์ชาติทำเสร็จ3เฟสซึ่งเป็นโฮลเซลทั้งหมดเลยข้างหลังบ้านแล้วคนที่เข้าถึงคือสถาบันการเงิน8แห่งนะครับที่เข้าถึงนะครับคนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงหรือบริษัทเอกชนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงแต่ล่าสุดเนี่ยแบงก์ชาติเพิ่งออกมาประกาศนะครับว่าอยากจะทดสอบสิ่งที่เรียกว่า Retail Central Bank Digital Currency โฮลเซลเนี่ย3เฟสเสร็จไปแล้วเฟสที่4กำลังจะมาที่เรียกว่า Retail คือเงินสกุลผู้บริโภคทั่วไปถูกไหมลูกค้าทั่วไปของธนาคารเลยไม่ใช่แค่แบงก์ต่อแบงก์ด้วยกันเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแบงก์ชาติก็คิดว่าเฮ้ยเราควรจะออกสกุลเงินดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยจะออกโดยแบงก์ชาติไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาประกาศล่าสุดนะครับกับโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับร่วมกับปูนซีเมนต์ไทย
ซึ่งปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยก็จับมือกับบริษัทที่ชื่อว่า Digital Venture ตั้งนานแล้วนะครับความจริงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือน9ของปี2018 2ปีที่แล้ว Digital Venture ของ SCB ถูกไหมฮะครับตอนแรกเนี่ย Digital Venture ของ SCB ตั้งมาเพื่อที่จะเป็นกองทุนในการลงทุนใน Fintech Startup ต่างๆแต่หลังๆเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองเขาแยกออกมาเอากองทุนเนี่ยออกมาเป็น SCB 10X 10X เนี่ยคือสำหรับการลงทุนแต่ไอ้ Digital Venture เขาเปลี่ยนตัวเองเป็นการทำบล็อกเชน 100% นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้วยเป็นบริษัทเทคโนโลยีไปเลยเยี่ยมไปเลยซึ่งเขาก็จับมือกับปูนซีเมนต์ไทยมาตั้งแต่เดือน9ปี2018เนี่ยในการทำบล็อกเชนสำหรับ procurement คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพราะนั้นเขาก็ใช้ CODA เหมือนกัน CODA ที่มาจาก R3 CEB คือกลุ่ม25แบงค์ที่ใหญ่ที่สุดจับมือร่วมกันเพื่อจะออกบล็อกเชนของตัวเองที่ชื่อว่า CODA ซึ่งเขาก็ทดลองมาเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยพอใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้วเนี่ยขั้นตอนมันลดลงไปกว่า 50% นะครับเมื่อก่อนที่มีกระดาษเต็มไปหมดเลยกว่าซัพพลายเออร์จะเข้ามาถึงระบบของ SCG ครับใช้เวลาเป็นเดือนจากหลายเดือนเนี่ยลดลงมาเหลือแค่หลักวันแค่นั้นเองโดยการใช้บล็อกเชนในการเอาตัวกลางออกเอากระดาษออกนะครับเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วนะครับหลายคนสามารถสื่อสารดูได้ที่เดียวเลยนะครับแล้วทุกคนก็สามารถเชื่อใจเรื่องของความโปร่งใสนะครับลดทั้งเวลาลดทั้งต้นทุนได้ซึ่งเขาก็ไอเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขามีการทดลองใช้มา2ปีแล้วเสร็จปุ๊บแบงก์ชาติเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราควรจะออกเป็นเงินบาทในรูปของดิจิตอลไหมเพราะว่าดิจิตอลอีโคโนมีมันกำลังจะมาแล้วมันควรจะมีเงินที่มันตรงกับยุคดิจิตอลมากขึ้นเหมือนยุคที่แล้วเนี่ยเราเป็นยุคฟิสิกอลครับทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ต้องเจอกันหน้า face to face ต่อหน้านะครับฟิสิกอลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเงินที่เป็นรูปแบบของฟิสิกอลมี2รูปแบบคือ1คือเหรียญ2คือกระดาษแต่ทำไมพอเราเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลแต่ทำไมเรายังไม่มีฟอร์แมตที่3ของเงินเงินที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลให้มันเหมาะกับเศรษฐกิจดิจิตอลเขาก็เลยเริ่มที่จะนะครับค้นคว้าแล้วก็อยากจะทดลองของสิ่งที่เรียกว่ารีเทล CDBC เนี่ย Central Bank Digital Currency เนี่ยในระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการชำระเงินของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยกับคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ต่างๆในระบบของเขาสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับยังไม่ได้ลงมือตัดสินใจว่าต้องใช้บล็อกเชนยี่ห้ออะไรใช้บล็อกเชนตัวไหนหรืออาจจะไม่ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีเลยก็ได้นะครับเขาเป็นการประกาศว่าจะทำเข้ามาศึกษาแล้วภายในปลายปีนี้เราก็น่าจะเห็นอัปเดตอีกทีนึงที่เขาก็น่าจะช่วงที่ Libra ออกเพราะ Libra ก็จะออกปลายปีนี้เหมือนกันครับซึ่งข้อดีของการที่ออกเงินเป็นดิจิตอลฟอร์แมตเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับพี่หนุ่ยเทียบกับเงินยุคกระดาษนะครับมันใช่การพิมพ์แบงก์เองไหมเป็นพิมพ์แบงก์ที่ไม่ต้องมีกระดาษอ่ะแต่มันเป็นการเรียกว่าสร้างคลังเงินใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงกับระบบการพิมพ์แบงก์เดิมอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับซึ่งมันก็อายุเสียตังค์มาใช้เลยสิครับอย่างนั้นอย่างนี้บ้านเมืองไม่เงินเฟ้อกันเละเทะเหรอครับไม่ครับเพราะว่าคนคุมจำนวนเฟ้อของเงินคือแบงก์ชาตินะครับมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษครับกระดาษก็มีไม่อั้นนะครับถ้าเราจะเอาเงินเฟ้อจริงๆก็เอากระดาษพิมพ์แบงก์ออกไม่อั้นมันก็เหมือนกับเสกเงินว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ไปอ้างอิงกับทองแล้วนะครับเรื่องการอ้างอิงกับทองที่ทองธนาคารสวิสเนี่ยอันนั้นเป็นความรู้เก่าเนื่องจากว่าเดิมอเมริกาเนี่ยเขาออกจากระบบนี้แต่ละชาติเขาก็เลยออกบ้างคือไม่ต้องเอาทองคำไปค้ำแต่ถือว่าต้องมีธนาคารกลางในประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในการที่จะคุมเสถียรภาพทางการเงินไม่ให้เกิดการพิมพ์แบงค์มากเกินไปทีนี้พอจะมีเป็นดิจิตอลบาทขึ้นมาเนี่ยมันก็แปลว่ามันเป็นอีกหนึ่งโลกใหม่เลยหรือว่ามันต้องอ้างอิงกับโลกเดิมด้วยเพื่อไม่ให้มันเฟ้อครับครับคือมันจะมีความเป็นไปได้ทั้งหมด3โมเดลนะครับที่แบงค์ชาติเราน่าจะค้นคว้าวิจัยอยู่ว่าจะไปทางด้านโมเดลไหนรูปแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมารูปแบบแรกก็คือระบบที่เรียกว่า two tier system เพราะว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยมี KPI หรือ mandate ของเขาก็คือต้องรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินแล้วถ้าแบงก์ชาติออกเงินของตัวเองแล้วก็ให้คนใช้โดยตรงเลยเนี่ยแล้วแบงก์พาณิชย์ไม่มีความจำเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดเสถียรภาพทางด้านการเงินอาจจะเกิด financial instability ก็ได้เพราะฉะนั้นแบงก์ชาติต้องเก็บแบงก์พาณิชย์ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระบบ two tier คืออะไรระบบ two tier คือแบงค์ชาติเนี่ยจะเป็นคนสร้างสกุลเงินดิจิตอลเรียกว่าดิจิตอลบาทก็ได้แล้วแบงค์ให้แบงค์พาณิชย์เนี่ยทำหน้าที่ในการกระจายเงินเข้าไปสู่
economy แปลว่ามันคือโมเดลเดิมเลย flow เดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนกระดาษเป็นเงินแค่นั้นเองดิจิตอลนะครับแบงก์พาณิชย์ก็ยังเก็บแค่ 10% fractional reserve system เหมือนเดิม flow ก็คือแบงก์ชาติเนี่ยผลิตเงินกระดาษจากโรงพิมพ์เงินของเขาเนี่ยใช่ไหมครับแล้วแบงก์พาณิชย์ทุกแบงก์จะมีสิ่งที่เรียกว่า current account นะครับบัญชีกับแบงก์ชาติเขาก็จะตัดเงินตรงนี้เนี่ยออกไปเพื่อที่จะเอาเงินใหม่เข้ามาในระบบนะครับแล้วแบงก์พาณิชย์ก็จะปล่อยกู้ออกไปแต่ปล่อยกู้เนี่ยเขาเก็บแค่ 10% อีก 90% คือเก็บแค่ 10% แล้ว 90% คือปล่อยกู้ก็อย่างที่แบงก์กสิกรหรือแบงก์ SCB เนี่ยมีเงินฝากทั้งหมด 2.2 ล้านล้านปล่อยกู้ทั้งหมด 1.9 ล้านล้านใช่มั้ยเก็บแค่ 10% นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นเงินกระดาษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะปล่อยออกไปเป็นดิจิตอลบาทแล้วไม่ต่างกันแค่กระดาษเปลี่ยนรูปแบบเฉยนะครับนี่คือหน้าที่แรกของแบงก์พาณิชย์ที่ต้องทำคือ distribute เงินอย่างที่สองก็คือต้อง KYC ลูกค้ายืนยันตัวตนอย่างที่พี่หนุ่ยบอกตอนแรกเนี่ยแบงก์ชาติเขาไม่ได้มานั่งรับลูกค้าเองที่ไปที่แบงก์ชาติกันหมดทุกคนเขาให้แบงก์พาณิชย์ในการเปิดบัญชีให้ยืนยันตัวตนเซ็น7รอบถ่ายรูปใช่ไหมครับเปิดบัญชีก่อนสแกนแฟบๆโอเคตอนนี้เราต้องเป็นเรื่อง know your customer คุณต้องรู้นะ KYC คือศัพท์ของมันนะก็คือยืนยันตัวตนทำเพียงครั้งและจะมีบริษัทชื่อ NDIDมาทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้แล้วก็ยืนยันไปสู่แบงค์2 3 4โดยที่ไม่ต้องไปทำทุกครั้งนะครับครับซึ่งแบงค์พาณิชย์ยังต้องทำหน้าที่2 อย่างคือกระจายเงินเข้าไปในระบบอันแรกอันที่2คือยืนยันตัวตนลูกค้าแต่อย่างที่พี่หนุ่มบอก AnyID มันจะดีตรงที่ว่าทำแค่ครั้งเดียวแล้วเมื่อก่อนต้องเซ็น7รอบ1แบงค์อีกเซ็นอีก7อีก7รอบอีก1แบงค์เพื่อที่จะเปิดบัญชีใหม่ตอนนี้ทำแค่ครั้งเดียวแชร์กันทุกแบงค์เปิดบัญชีได้ทุกแบงค์ในเมืองไทยทำแค่ eKYC แล้วเรียกว่า electronic KYC อยู่ที่บ้านทำจากถือเซลจ่ายถ่ายเซลฟี่เนี่ยเปิดบัญชีได้แล้วนะครับหน้าที่2 อย่างของแบงก์ยังอยู่นะครับแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเล่นกับเงินที่เป็นดิจิตอลได้มากขึ้นมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกคือต้นทุนของการผลิตเงินต่อปีเนี่ยมหาศาลเลยนะครับในการเอากระดาษมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็เอาเงินมาทำเป็นเหรียญเนี่ยทำลายแบงก์เก่าสร้างแบงก์ใหม่ต้นทุนตรงนี้ที่เราเรียกว่า dead weight loss เนี่ยมันจะหายไปนะครับแบงก์ชาติจะถูกมากเลยในการพิมพ์เงินเพราะมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วต้นทุนมันก็ประหยัดให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลผมเสริมในฐานะที่เมื่อสัก10ปีก่อนมันเคยไปทัวร์โรงพิมพ์แบงก์แห่งธนาคารประเทศไทยที่พุทธมณฑลอยู่ไกลๆเลยแต่ว่าต้องบอกว่ารัดกุมมากแล้วก็ต้นทุนทางการผลิตแบงก์เนี่ยมันทำให้ผมตัดสินใจในวันนี้ก็คือเลิกใช้มันผมใช้ e-wallet 100% ในชีวิตผมเปิดทุกแอปอะเพื่อที่จะลดการใช้แบงค์มากที่สุดเพราะว่าต้นทุนการผลิตแบงค์แพงมากครับแล้วผมคิดว่าเป็นทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยไม่ควรจะใช้ในโลกยุคต่อไปเอาจริงๆเราไม่ต้องมีแบงค์เราก็สามารถจะแบบว่าธนบัตรนะเราไม่ต้องมีธนบัตรเราก็สามารถจะแลกเปลี่ยนมูลค่ากันได้ด้วยไอ้ดิจิตอลที่อยู่บนมือเรานี่แหละฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ธนาคารประเทศไทยเราไวถูกไหมเรื่องนี้เราต้องยอมรับว่าเราไวเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็นี้ผมอยากให้ข้อมูลเสริมนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องเร่งออกเงินสกุลดิจิตอลแห่งชาติของตัวเองเพราะอะไรครับปกป้องอธิปไตยการเงินของแต่ละประเทศไม่งั้นไอ้มาร์กกินเรียบ มาสเบอร์ออกลิบรามาเนี่ยถ้าเกิดได้รับการยอมรับทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยคงจะต้องตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะและอธิปไตยทางการเงินของเราอยู่ไหนในเมื่อมาร์กจะทำให้กับประชากร 3.3 พันล้านครึ่งโลกที่ใช้บริการผ่าน4เซอร์วิสของ Facebook Instagram WhatsApp Messenger อันนี้ต้องยอมรับว่าเขากินหมดจริงๆตอนนี้นะครับอ่ะมีความกังวลอะไรบ้างคุณท็อปในนาทีสุดท้ายก่อนจากกันไปเพราะคุณท็อปเองก็โพสต์ทวีตเหมือนกันไม่ใช่แค่มาร์คซักเคอร์เบิร์กจะโพสต์ Facebook นะครับคุณท็อปโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวคุณท็อปด้วยเรื่องการออกเงินกู้นี่ฮะอันนี้เป็นธนาคารไทยที่เรารู้จักกันดี KBank ออกหุ้นกู้17ล้านยูโรเสนอขายบนบล็อกเชนเป็นธนาคารแรกในไทยอ้าวเรื่องนี้มีความน่าตื่นเต้นยังไงสรุปในตอนท้ายนี้ได้เลยครับครับก็ล่าสุดเนี่ยKBank หรือกสิกรไทยก็จับมือกับสมาคมตราสารหนี้ไทยที่เรียกว่าไทย BMAในการออกหุ้นกู้17ล้านยูโรเนี่ยบนบล็อกเชนนะครับมันมีเหตุผล น่าจะมีเหตุผล2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าเขา อยากจะเก็บเป็นเงินยูโรบ้างเพราะว่าเขาต้องเก็บอยู่หลายสกุลเพื่อที่จะ
มีเป็น weighted average ของหลายสกุลเพื่อกันความเสี่ยงของสภาพคล่องของแบงค์ด้านที่2เนี่ยก็คือเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปนะครับเขาบอกว่าก็ในเมื่อหมุนเงินได้ทันถูกมั้ยครับแต่เขาก็บอกว่าความจริงเงินคนมาฝากเงินเยอะมากก็เลยออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าเขาน่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องมันน่าจะเชื่อมกับท็อปิกที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของที่แบงค์ชาติออกมาประกาศว่าแบงค์อย่าเพิ่งปันผลเก็บเงินเข้ามาในแบงค์เพิ่มสภาพคล่องไว้ก่อนปล่อยหุ้นออกหุ้นกู้ก็เป็นการเอาเงินเข้าแบงค์เหมือนกันซึ่งความจริงไทย BMA หรือสมาคมตราสารหนี้ไทยเนี่ยมีการใช้บล็อกเชนมานะครับเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี2017เหมือนกันอันนี้ผมก็เคยเข้าไปคุยนะครับซึ่งเขาก็บอกผมว่าเนี่ยวงการตราสารหนี้ไทยเนี่ยเก็บเป็นกระดาษที่เรียกว่าเป็นเปเปอร์นะครับมีทั้งสูญหายทั้งมีการปลอมแปลงใช่ไหมครับมันมีข้อเสียเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าใช้บล็อกเชนเนี่ยอย่างจริงๆที่ KBank ออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะลด1คือลดต้นทุนได้ประมาณ 80-90% นะครับอย่างเมื่อก่อนถ้าตราสารนี้ที่ออกด้วยหรือกู้ไอ้หุ้นกู้ที่ออกด้วยกระดาษเนี่ยต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณ 500-2,000 บาทนะครับแต่ไม่ว่ามันอยู่ที่ไซส์ส่วนใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยก็จะได้เปรียบมีต้นทุนต่ำกว่าแต่ถ้าออกหุ้นกู้บนบล็อกเชนเนี่ยใช่มั้ยครับเก็บพวกเรคคอร์ดบนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ต้นทุนมันลดลงไปถึง 80-90% นะครับแล้วไม่ใช่แค่ต้นทุนถูกอย่างเดียวนะครับประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนกระดาษมันช้ากว่าจะยื่นหากันแล้วตัวกลางก็เต็มไปหมดเลยนะครับคนฝากคนออกคนในระบบคัสโตเดียนเต็มไปหมดเขาใช้เวลาที่15วันกว่าจะออกหุ้นกู้เนี่ย15วันพอใช้บล็อกเชนปุ๊บมันทำให้ทุกคนซิงค์กันเร็วขึ้นนะครับอยู่ในเดต้าเบสเดียวกันแล้วก็เชื่อมั่นได้ 100% ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมีความโปร่งใสนะครับลดการจำนวนหุ้นที่ออกมันเท่ากันแน่นอนเหมือนคุณจองตั๋วคอนเสิร์ตอ่ะแล้วคุณใช้ระบบเดียวอ่ะคุณใช้ไทยทิเก็ตเมเจอร์มันก็ไม่มีตั๋วผีอ่ะประมาณอย่างนั้นถูกไหมฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยสามารถลดต้นทุนลดเวลาได้ถึงจาก15วันเหลือแค่3วันนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนระบบวงการตราสารหนี้ไทยเนี่ยให้เหมาะกับยุคดิจิตอลสังเกตว่าตอนนี้ทุกวงการกำลังขยับเคลื่อนไปเป็นดิจิตอลไม่ใช่แค่วงการการเงินอย่างเดียวตราสารหนี้ไทยก็เริ่มเข้ามาใช้บล็อกเชนในการลดต้นทุนต้องสกเหนื่อยเลยหาคลิปอธิบายอีกพอสมควรนะเพราะว่าทุกวงการมาเป็น IT จริงๆเนี่ยคุณท็อปต้องช่วยผมด้วยนะที่ผ่านมาที่คุณท็อปก็ช่วยอธิบายให้เราหลายครั้งอันนี้เป็นกระบวนการการเรียกว่ารีเสิร์ชเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมทุกๆวันอาทิตย์10โมงถึง11โมงเนี่ยวันนี้เกินเวลาแล้วเพราะว่าเรื่องสนุกมากเนี่ยเราเอาแขกรับเชิญที่เรามั่นใจว่าเขารู้เรื่องนั้นจริงๆมาถามให้เต็มที่เพื่อให้สัปดาห์ถัดไปเราสามารถจะทำประเด็นออริจินอลเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้นะครับคุณท็อปเองเคยทำประเด็นออริจินอลกับเราเรื่องโซเชียลแบงกิ้งแล้วก็ทุกวันนี้คลิปนี้ยังคงมีการถูกเปิดดูอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่นับรวมที่ถูกสอยไปลงในไลน์นะครับซึ่งเราไม่สามารถตามเก็บวิวได้แต่ตอนนี้เฉพาะใน Facebook วิ่งไป6ล้านบน YouTube วิ่งไปประมาณ2ล้านทุกคนสนใจมากเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการค้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเกี่ยวกับมันจริงๆเมื่อกี้นี่มีคำถามหนึ่งขึ้นมาก็เป็นคำถามเดิมๆสไตล์เดิมๆที่ผมก็ต้องตอบซ้ำอีกครั้งคุณผู้ชมบอกว่าคนเฒ่าคนแก่จะทำยังไงเขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะคนแก่น่ะอีกหน่อยจะอยู่ยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นการตอบโดยคุณท็อปเลยคุณท็อปมองไงครับถ้าโลกมันเปลี่ยนขนาดนี้คนเฒ่าคนแก่เขาจะมีสมาร์ทโฟนใช้กันไหมจะใช้เป็นหรือไม่คุณวัดตาโกโกเขาเป็นห่วงครับอันนี้ต้องตอบยังไงดีเรื่องประมาณนี้คือมันเป็นการพัฒนาของโลกครับที่เมื่อก่อนคนใช้พิมพ์ดีดเขาก็ทำยังไงเขาก็ต้องหัดใช้คอมพิวเตอร์ในที่สุดถูกไหมครับเพราะคนเลิกใช้พิมพ์ดีดกันแล้วเทคโนโลยีมันจะยิ่งทำให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นมันจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า humanization humanization คือเขาใช้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับยกตัวอย่างเนี่ยอย่างอาม่าผมหรือคุณพ่อคุณแม่ผมใช้ไลน์คนอายุเยอะๆเนี่ยเขาใช้ไลน์กันโดยที่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับหรือเราใช้ Skype ใช้ Zoom ใช้ไลน์คุยกันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่า TCP IP มันวิ่งอยู่ข้างหลังบ้านให้เราแชร์ข้อมูลกันฟรีหรืออย่าง SCB ล่าสุดที่มาออกที่แบร์ไตเนี่ยว่าโฆษณาจากเมืองไทยโอนเงินจากเมืองไทยแบงก์กิจ30วินาทีเนี่ยเทคโนโลยีหลังบ้านเขาใช้ Ripple Net Blockchain ถามว่าคนส่วนใหญ่ต้องรู้ไหมว่าเขาใช้บล็อกเชนคนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรู้แค่ดาวน์โหลดแอปสีม่วงโอนเงินเมืองไทย30วิเงินไปถึงแล้วอันนี้เขาเรียกคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า humanization เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆจะยิ่งง่ายขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังใช้มันอยู่นะครับซึ่งในอนาคตดิจิทัลบาทเหมือนกันครับเงินบาทดิจิทัลเนี่ยคนอาจจะใช้มันโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาใช้อินเทอร์นอลโปรเจกต์อยู่นะครับก็ได้ในอนาคต
ซึ่งอันนี้ก็คือการพัฒนาของโลกนะครับที่ทุกคนโลกมันขยับเคลื่อนไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวกันให้ทันนะครับในมุมมองนี้ก็ต้องออกความพยายามครับนะผมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีความพยายามที่มากขึ้นให้นึกถึงคนที่เขาทำได้แล้วว่าทำไมเขาทำได้ก็เพราะว่าในอดีตเขาเคยพยายามมากกว่าเราเขาก็เลยทำได้ก่อนฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะทำได้ด้วยเราก็ต้องออกความพยายามแบบเดียวกันข้อดีกว่าคือผู้พัฒนาระบบทำให้ทุกสิ่งอย่างง่ายขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ทุกคนสามารถใช้ได้ในที่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับมุมมองที่คุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาสละเวลากับเราเขาคือ Founder และ Group CEO นะครับของบริษัท BitCup ซึ่งเป็นบริษัทที่เฟื่องที่สุดในเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็เรื่องการให้ความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานใหม่ทางด้านการเงินนะครับ BitCup มีกิจการอะไรบ้างที่อยากจะบอกเราในช่วงท้ายในวันนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจเพราะตอนนี้ถือเป็นบริษัทที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับเชิญเลยครับครับก็เราทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสองอย่างนี้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับตลาดเราเนี่ยบริษัทแรกของเราคือการสร้างตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมาที่ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถซื้อขายคล้ายๆหุ้นนะครับแต่เราเรียกว่าดิจิทัลแอสเซทนะครับทรัพย์สินมันจะกว้างขึ้นซึ่งตอนนี้เรามีทรัพย์สินทั้งหมด31ตัวนะครับเหมือนกับหุ้น31หุ้นให้คนไทยสามารถซื้อขายกันได้นะครับแต่เราเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่แก้ไขอดีตทั้งหมดเลยนะครับข้อเสียคือเมื่อก่อนตลาดหลักทรัพย์คือ T+2 วันของตลาดเราคือ T+3 วินาทีนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมงหรือว่านานกว่าที่แท้3วินาทีนะครับโอ้สุดยอดมากๆนี่คือเป็น2วันที่คุณสร้างได้เป็นเทคโนโลยีของคุณเองครับใช่ครับอันนี้เราสร้างในเมืองไทยเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือตลาดหลักทรัพย์เราเปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเปิดนานกว่าอย่างโควิดเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นยังปิดบริษัทเราไม่ปิดนะครับเปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์วันเสาร์ที่3ยังเทรดได้เลยนะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันก็คือปิดช่วงหลังจาก4โมง5โมงเย็นถูกไหมครับเราก็แก้ไขอดีตหลายอย่างหรืออย่างที่3เรื่องของ ticket size ที่เล็กลงเนี่ยครับจากเมื่อก่อนเนี่ยหุ้นมันใหญ่เกินไปตอนนี้เราซื้อระดับทศนิยมก็สามารถซื้อได้ทำให้คนมีเงิน10บาท100บาทก็สามารถเข้าถึงส่วนหนึ่งของทรัพย์สินได้แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่แบงก์กสิกรที่ออกหุ้นกู้นะครับตอนนี้กระทรวงการคลังเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันออกมาก่อน1วันกระทรวงการคลังจับมือกับแบงค์KTB กรุงไทยออกตราธนบัตรรัฐบาลนะครับที่เป็นดิจิตอลเป็น stripless bond ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาสามารถซื้อได้จาก15วันเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่วินาทีซื้อได้เหมือนกันเป็นออนไลน์แล้วก็ในเมื่อมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันจะมีจำนวนทิเก็ตไซส์จะเล็กลงเมื่อก่อนถ้ามีเงิน100ล้าน200ล้านตอนนี้คนมีเงิน1บาทเริ่มต้นที่1บาทนะครับก็ซื้อส่วนหนึ่งของธนบัตรรัฐบาลได้แล้วในการออมเงินเขาเริ่มเปิดตั้งแต่เด็กอายุ15ขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะพัฒนาตลาดรองเหมือนกับตลาด BitCup เนี่ยครับให้คนไทยสามารถมาขายธนบัตรรัฐบาลได้ทุกวันไม่ต้องรอให้มันหมดอายุ3ปีนะครับนี่ซึ่งมันคือคอนเซ็ปต์ที่เราทำเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกสิกรไทยต้องไปจับมือกับสมาคมตราสารหนี้แห่งประเทศไทย1อันออกโคเปอเรทบอนด์กระทรวงการคลังต้องจับมือกับ KDB อีกอันนึงและสุดท้ายทั้ง2คนเนี่ยมีวิชั่นเดียวกันคือสร้างตลาดรองให้ทุกคนสามารถมาซื้อขายตราสารหนี้ซื้อขายหุ้นกู้ซื้อขายธนบัตรรัฐบาลได้ทุกวันมันคือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าทุกอย่างเราสามารถที่จะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า tokenization นะครับทำออกเป็นดิจิตอลให้หมดแล้วทุกคนสามารถมาซื้อขายรายวันได้เหมือนหุ้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้ยอดขายของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณ700ล้านต่อวันนะครับเงินเข้าออกประมาณ 4,000 ล้านต่อเดือนนี่ไงเข้าไปเว็บไซต์ bitcup.com จบช่วงโฆษณาเอาเป็นว่าคำถามสุดท้ายคำถามเบาๆเผื่อพ่อแม่ตอนนี้หลายคนคุณผู้ชม 2,000 กว่าท่านเนี่ยกำลังทึ่งคุณท็อปอยู่ว่ายังหนุ่มยังแน่นทำไมรู้เรื่องนี้เยอะจังหาความรู้จากไหนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะครับอยากจะปลูกฝังลูกให้เข้าสู่โลกยุคต่อไปคุณท็อปให้ประโยชน์กับพวกเราหน่อยหาข้อมูลยังไงทำไมถึงรู้เรื่องลึกๆแบบนี้ได้เยอะแยะขนาดนี้ครับเชิญเลยครับครับก็พอดีส่วนตัวผมทำทางด้านนี้โดยตรงนะครับทางด้านบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีมาประมาณ7ปีแล้วก็เป็นความรู้ที่สะสมมากับการทำงานแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราอยู่ในยุคที่โชคดีมากครับอยู่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเปิด Yellow Pages จำได้ไหมครับว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลจะหาแค่เบอร์โทรศัพท์ยังต้องเปิด Yellow Pages หาเลยเข้าถึงข้อมูลมันยากตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้อะไรอยู่ที่คุณมีเวลาให้กับมันหรือเปล่า Google มีมากมายมหาศาลมากกว่ามหาลัยข้อมูลในมหาลัยด้วยซ้ำไปแล้วก็อัปเดตข้อมูลที่อัปเดตกว่ามหาลัยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณมีเวลาให้กับมันหรือเปล่าแค่นั้นเองในการค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็เข้ามาศึกษา
ะครับอินเทอร์เน็ตนี่เป็นโลกที่มีข้อมูลเยอะมากนะครับอยากให้ทุกคนใช้มันทางด้านดีนะครับใช้มันใช้ประโยชน์กับมันอยากจะรู้อะไรเนี่ยเสิร์ชหาได้หมดแล้วนะครับอย่าเอาเวลาในอินเทอร์เน็ตไปก่อดราม่าด่าคนอย่างเดียวเอาเวลามาหาความรู้จะดีที่สุดความรู้ที่เราเคยยอมรับว่ามันต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆมันไม่จริงแล้วในโลกวันนี้นะครับคุณสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาที่คุณไม่ได้จบมาแล้วคุณก็มีความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งได้ด้วยอินเทอร์เน็ตในมือนี่แหละเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้คนอาจจะต้องถามหาใบปริญญาถามหาวุฒิการศึกษาถามหา PhDเพื่อจะให้เขามั่นใจว่าคนคนนั้นพูดออกมาแล้วมันเข้ามันถูกต้องจริงๆแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเราเจอเอ็กซ์เพิร์ทมากมายที่ใช้อินเทอร์เน็ตนำพาความรู้มาสู่ผู้คนนะครับแล้ววันนี้คุณท็อปจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่วันนี้มาอยู่กับเราขอบคุณมากๆสำหรับความรอบด้านในวันนี้ครับผมหนุ่ยพงศุขขอบคุณในนามของแบร์ไตสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้พูดคุยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมจำนวนมากที่ชมอยู่กับเราในเนื้อหาเช้าวันนี้นะครับเราจะเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์แต่ทุกๆวันเรามีคลิปปล่อยในเพจแบร์ไตเพจที่มี follower อย่างคุณผู้ชม1ล้านท่านแล้วนะครับดีใจมากๆที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมในการแบ่งปันความรู้นี้และเรายินดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับทุกๆคนเพื่อทำให้เศรษฐกิจนั้นหมุนไปไม่ติดไม่ฝืดเคืองเราจะขอเติมสภาพคล่อง liquidity นะตามศัพท์คุณท็อปเนี่ยด้วยการทำสื่อนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่ในสังคมแห่งการตื่นรู้เพื่อจะนำพาไปสู่การรู้มากขึ้นแล้วก็ความรู้ในอดีตมันเก่าเร็วฉะนั้นเราไม่เรียนเพื่อจำจำเพื่อสอบสอบเพื่อลืมเราเอาความรู้นี้อัปเดตไปพร้อมๆกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยการขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเวลาดีๆเราพูดคุยกันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ